ในขณะที่เราพูดถึงวังเข้ามาบริหารเองดังนั้นการปรองดองในประเทศก็ไม่มีถ้าพูดถึงว่ารัชกาลที่10ต้องการให้เกิดความปรองดองท่านสั่งได้เลยครับแต่ท่านไม่ทำไงจากข้อเท็จจริงที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเล่ามาใน Facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมว่าพระองค์ท่านสั่งงานทั้งวันตั้งแต่ตื่นก็สั่งงานและสั่งตรงไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆก็แสดงว่าถ้าท่านต้องการให้มีการปรองดองกันในชาติเพื่อให้คนในประเทศไทยพระสงฆ์นิกรสามัคคีกันเนี่ยมันก็จบแล้วครับดังนั้นบ้านเมืองที่แตกแยกมาตลอดเวลา10กว่าปีนั้นใช่เลยครับอำนาจของวังไม่มีอะไรจะมาขัดเถียงข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้แล้วคุณประยุทธ์ก็เล่นบทฉวยโอกาสเอาประโยชน์ครับอาจารย์จุฬาก็เล่นบทนี้ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้รัชกาลที่10ใช้ไลน์กลุ่มสั่งการแล้วตกลงเจ้าคนอื่นนี่เขาไม่ใช้ไลน์เหรอครับสมเด็จพระเทพไม่ใช่เหรอครับจุฬาภรณ์ไม่ใช่เหรอครับหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่10อาจจะใช้ลายสั่งการตรงไปในฝ่ายการศึกษาหรืออาจจะใช้ส่งไปที่พระเทพให้ทำตามหรืออาจจะส่งไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วตรงนี้ครับเราก็เห็นแต่ว่าอาจารย์มาทำกับลูกศิษย์เขาทำผิดอะไรอ่ะต้องไล่คุณเนติวิทย์ออกจากนายกองค์การบริหารที่ได้เลือกมาจากนักศึกษาเขาเลือกมานี่คือการกลั่นแกล้งและผมก็เคยเอาข่าวต่างประเทศมาบอกท่านเรื่องของการใช้อำนาจของอาจารย์ที่เป็นเผด็จการน่าจะได้รับคำสั่งจากเบื้องบนข่าวต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่ครับกรณีของเนติวิทย์ก็ไล่เขาออกไล่ออกก็เหมือนกับที่เจ้าทำรัฐประหารสั่งการผ่านพลเอกเปรมจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ทำการยึดอำนาจล้มทักษิณเรื่องมันถึงได้กลายบานทะโลกโทษแล้วจะอธิบายว่าโอ้ยทักษิณโกงยังไงงี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2549แล้วก็ล้มก่อจลาจลเมื่อสมัครชนะก็ก่อจลาจลอีกแล้วมันจะก่อจลาจลขนาดนี้ได้ยังไงครับแล้วทำไมศาลไม่ลงโทษการก่อจลาจลนี้ลงแบบหน่อมแนมก็เจ้าสั่งไงวันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ทำแบบผิดกฎหมายไม่อายฟ้าอายดินก็สั่งปลดเนติวิทย์ก็เหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วอาจารย์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารโดยรับคำสั่งจากวังทำการรัฐประหารการบริหารจุฬาคือปลดผู้บริหารออกเลยนักศึกษาเลือกมาไม่สนแต่ก็ต้องทำการเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนประยุทธ์ไอ้เจ้าสามปอร่วมกับเจ้าบังทำการรัฐประหารทักษิณแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนกับกรณีปี57ทำรัฐประหารยิ่งลักษณ์ก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็ทำการขี้โกงในจุฬาก็เช่นเดียวกันก็เกิดการแข่งขันเรื่องราวในจุฬานั้นจึงเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยชัดๆดังนั้นเราจากเหตุการณ์จุฬาเราก็จะอ่านการเลือกตั้งในอนาคตได้เลยครับนั่นก็คือ1ประชาชนทั่วไปไม่ชอบการใช้อำนาจกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมทักษิณก็เจอมาประชาชนก็ตาสว่างก็เลยเลือกตั้งชนะ
ให้คุณสมัครเป็นนายกฝ่ายเจ้าก็ก่อจลาจลอีกบ้านเมืองถึงไม่จบไงแต่วันนี้ประชาชนตาสว่างหมดแล้วเลือกตั้งไอ้ยุทธไม่ชนะหรอกครับถ้าไม่ขี้โกงก็มีองค์กรอิสระกกต.ปปช.ขี้โกงช่วยเขย่งให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขี้โกงก็ยังไม่ชนะก็เลยหักเอาดื้อเอา250สว.มาโหวตเลยพอโหวตปั๊บพวกสส.ขี้โลบูโลท่านผู้ไร้อุดมการณ์ก็ไปเฮเปล่าผลประโยชน์กับเขาก็เป็นอย่างนี้สิครับประเทศไทยเข้ามาถึงจุฬาวันนี้ได้เห็นการแข่งขันกันเหมือนกับในระดับประเทศเลยมีสองพรรคครับพรรคหนึ่งเป็นพรรคนิยมเจ้าก็แบบพปชรเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรพรรคจุฬาผู้ประเสริฐภาพนี้ครับพรรคจุฬาผู้ประเสริฐเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่โปสเตอร์นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่แล้วแข่งกับพรรคอะไรแข่งกับพรรคแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมอ้าวแน่นอนครับพอเอ่ยชื่อปั๊บใช่เลยพรรคแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมตัวย่อว่านตวเอ๊ะมันเนติวิทย์นี่วะท่านเห็นความฉลาดของลูกหลานเราหรือยังวันนี้เขาต้องการบอกให้นักศึกษาในจุฬาที่จุฬาเขาเรียกนิสิตนี่นะให้รู้ว่าถ้าจะเลือกพรรคเนติวิทย์ให้เลือกพรรคนตวคือถ้าตั้งชื่อเนติวิทย์เลยเดี๋ยวอาจารย์มันล่ออีกก็เลยตั้งชื่อแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมตัวย่อว่านตวครับนิสิตจุฬาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเนติวิทย์มันไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจารย์ทำไม่ถูกเวลาเลือกตั้งก็อาจจะเข้าใจยากว่าพรรคไหนของเนติวิทย์วะไม่ต้องเลือกยากครับนตวเนี่ยเนติวิทย์ลูกหลานเรามันเก่งนะท่านเห็นหรือยังครับว่าเด็กสมัยนี้มันไปไวและมันไปไกลกว่าคน60 70อย่างประยุทธ์ที่บริหารประเทศวันนี้ถ้าจะมีนายกใหม่อย่าไปเอาคน60นะครับคน70อย่างสุนัยนี่เอาไว้ออกอากาศกันเลยเอาคนหนุ่มๆสาวๆนี่ยุคสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าการแข่งขันฝ่ายเนติวิทย์ชนะครับชนะเพราะอะไรครับดูคำขวัญสิครับคำขวัญของพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเชียร์อาจารย์ชื่อพรรคจุฬาผู้ประเสริฐโอ้แม่เจ้าเฉพาะชื่อกูก็ผมจบจุฬานี่ผมฟังแล้วทำไมรู้ไหมครับนึกถึงย้อนหลังกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนเหตุการณ์14ตุลาผมเป็นหัวหน้าพรรคครับตั้งชื่อพรรคจุฬาประชาชนเสนอแคนดิเดตขึ้นไปเป็นนายกองค์การบริหารจุฬาแข่งกับพรรคอะไรครับพรรคเทิดพระนามจุฬาบอกเออไอ้ผู้หัวเก่าเนี่ยมันคิดได้แค่นี้จริงๆครับเหมือนกับพวกเหมือนระบบพรรคการเมืองข้างนอกเลยที่เชียร์วังแบบไม่ต้องแบบไร้เหตุผลทุกอย่างแล้วอธิบายแบบมันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้พูดถึงชีวิตที่ดีขึ้นปากท้องอิ่มของประชาชนในจุฬาก็เหมือนกันครับพวกนี้นิยมเจ้าเชียร์อาจารย์คอนเซอร์วทีฟเลยตั้งชื่อพรรคจุฬาผู้ประเสริฐคำขวัญอะไรครับคนดีสำคัญกว่าสิ่งใดแล้วเขียนคอควายตัวโตๆนะโอ้คนดีสำคัญกว่าสิ่งใดวางใจในผู้บริหารยอมผู้ใหญ่และอาจารย์โอ้วางใจผู้บริหารคือวางใจอาจารย์เขาไงผู้บริหารมหาลัยยอมผู้ใหญ่และอาจารย์ยอมหมดเลยเออไม่ต้องเอ๊ะ
แสดงว่านิสิตจุฬาเขามีสมองนะเขารู้ว่าให้พวกนี้มันมีสมองกันหรือเปล่าเนี่ยมันบอกยอมผู้ใหญ่อาจารย์แล้วจะเลือกตั้งมาทำไมล่ะเขาให้มาบริหารเพื่อนิสิตเพื่อนักศึกษาต่อไปนะชัดเจนในความภักดีโอ้เชียร์เจ้าเชียร์อาจารย์เต็มๆเชียร์แล้วเชียร์อีกอันที่4อันที่5ยกย่องสถาบันกษัตริย์โอ้ใช่เลยอันที่6พร้อมพัฒนาอย่างซื่อตรงอันที่7รากฐานจุฬาจึงมั่นคงเบอร์1พรรคเนติวิทย์นตวเบอร์2ท่านดูการโฆษณาของเบอร์1นะปรากฏว่าเอาคำหน้ามารวมกันสิครับปรากฏว่าอาจารย์คนที่ปลดเนติวิทย์ชื่อชัยพรครับเด็กฝ่ายหัวเก่านี่เหมือนกับว่าจะเชียร์อาจารย์ชัยพรหรือยังไงไม่ทราบเอาคำขวัญ7คำขวัญนี้โดยมีตัวหนังสือตัวโตๆพอคุณเอาตัวโตๆมารวมกันสิครับมันเท่ากับคอวอยอชัยพรเลยครับ ที่อันนี้ทีแรกผมก็เอ๊ะคนที่เขียนข้อความนี้แล้วเอาตัวโตๆเป็นอักษรตัวแรกเนี่ยอ่านแล้วได้ความอย่างที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนเขียนเนติวิทย์ฝ่ายเนติวิทย์ธรรมหรือเปล่าแข่งขันการหาเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ครับหลักฐานยืนยันก็คือใน Facebook ของพรรคจุฬาผู้ประเสริฐเป็นผู้เขียนเองครับเห็นนะจุฬาผู้ประเสริฐให้หาเสียงยังไงครับรอ10รอ10นะแต่เขาเขียนรอเรืออ่างกว่าเดือนกว่าแสดงว่าเขารอมา10กว่าเดือนแล้วนตวจะโดนปลดแน่เนติวิทย์จะโดนปลดใช้ตัวย่อจากนี้ขอรณรงค์นิสิตมีสัมมาคารวะงดให้ของลับโจมตีฝ่ายเนติวิทย์ว่าให้ของลับผู้บริหารพร้อมกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติคุณจุฬาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเลือกตัวแทนนิสิตหวงแหนจุฬา18มีนานี้เลือกเบอร์1จุฬาผู้ประเสริฐกับวิสัยทัศน์เพื่อน้องพี่สีชมพู อันนี้ขออนุญาตเอาบรรยากาศตอนที่เหมือนผมเป็นวัยรุ่นหน่อยก็แสดงว่าใช่ครับจุฬาผู้ประเสริฐเขียนเองเอาแล้วฝ่ายนตวล่ะครับหาเสียงยังไงอ่ะอันนี้ก็นี่เขาดูเด็กๆเขาหาเสียงก็สนุกดีนะเลือกมายมิ้นผู้หญิงคนนี้เขาชื่อมายมิ้นเลือกมายมิ้นสุกรียาเบอร์2สืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินเอ้ยดำรงตำแหน่งโดยธรรมเขาแซววังใช่ไหมครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยเขาบอกครองแผ่นดินเอ้ยไม่ใช่ดำรงตำแหน่งโดยธรรมพร้อมนำผู้บริหารคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะกันลองเอาตัวย่อมาอีกนะครับคือเขาแซวแซวอำนาจของอาจารย์ที่กระทำกับเขาแต่นุ่มนวลตัวแทนพรรคนตวก็คือเนติวิทย์เนี่ยแต่แท้ชื่อเนติวิทย์เดี๋ยวอาจารย์ปลดอีกย่อมาจากแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมเป็นยังไงครับอาจารย์ทันเด็กไหมใช้อำนาจไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยวันนี้เขาต่อสู้อย่างนี้วังน่าจะได้สติด้วยนะครับการต่อสู้ของเด็กภายนอกมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีวิธีการต่อสู้ในรูปการจิตสำนึกเพื่อเปิดตาสว่างประชาชนลองอ่านความเห็นต่อจากเขานะครับรีบการีบกลับค่ะแน่เขาพูดแบบจับใจเด็กเลยนะรีบการแล้วรีบกลับค่ะแดดแรงจนหน้ายู่แล้ว
แล้วเขาบอกผมสีนี้ย้อมมารับตำแหน่งนายกเลยนะคะปรทัวอย่าไปลงเบอร์หนึ่งนะคะจับมือกันมากวนตีนผู้ประเสริฐอันนี้เราทำให้เราเห็นชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดอะไรคนหนุ่มสาวเขาต่อสู้กันยังไงแล้วเขาเอาชนะได้เพราะอะไรแล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่ยอมจำนนต่ออาจารย์นะครับไม่ยอมจำนนต่ออาจารย์ที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมกับเขาถ้าจะพูดกันอย่างเต็มตรงไปตรงมาคือตาต่อตาฟันต่อฟันครับแต่ว่านุ่มนวลจุกกิ๊กจุ๋มจิ๋มทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าสังคมใหญ่กับสังคมเล็กในจุฬานั้นกำลังเชื่อมต่อทางความคิดและเป็นสัญญาณที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อประยุทธ์ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ประชาชนก็จะสวมหัวใจผู้รักความเป็นธรรมแล้วก็จะสวมหัวใจเกลียดชังการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแต่พูดไม่ออกแล้วประชาชนวันนั้นจะใช้การกากบาทแทนเสียงของเขาแม้ว่าประยุทธ์จะใช้วิธีเล่กลต่างๆพยายามไม่ให้เลือกเบอร์เดียวกันทั้งประเทศพยายามจะให้เกิดความวุ่นวายสับสนผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของรักความเป็นธรรมของประชาชนนั้นไม่ต่างจากนิสิตจุฬากราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านดูพบกันใหม่อีกทีครับวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ